ด้านของยูเครนนะคะก็มีการระดมเงินทุนนะคะจากนานาชาติเพื่อช่วยเหลือยูเครนเพื่อต่อสู้และยืนหยัดให้ประเทศไปต่อได้ท่ามกลางการรุกรานของรัสเซียนะคะผ่านหลายมิติหนึ่งในนั้นคือการออกบอนด์นะคะหรือว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองล่าสุดยูเครนนะคะสามารถระดมทุนนะคะจากพันธบัตรเนี่ยได้สูงถึง277ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถือว่าเป็นวอร์บอนด์เลยนะคะก็คือพันธบัตรสำหรับสงครามโดยเฉพาะนะคะเพื่อเป็นการระดมเงินทุนในการสู้รบกับรัสเซียค่ะถือเป็นความพยายามล่าสุดเลยนะคะที่ทางยูเครนเนี่ยตั้งใจนะคะเพื่อที่จะต่อกรกับรัสเซียซึ่งถือว่ามีสภาพกำลังมากกว่านะคะทั้งในทางทหารนะคะรวมถึงในแง่ของทรัพยากรด้วยล่าสุดเองนะคะทางด้านของตัววอร์บอนด์นะคะที่ได้ถูกขายเนี่ยมีผลตอบแทนสูงถึง 11% ค่ะระดมเงินจากต่างชาติได้ 8,100 ล้านฮิฟเนียนะคะหรือว่า277ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 9,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมายูเครนได้จ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรไปแล้วมูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับนักลงทุนต่างชาติเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาของรัฐบาลยูเครนค่ะโดยหัวหน้าฝ่ายหนี้สินของยูเครนนะคะยูริปุซานะคะได้บอกว่านอกจากการออกพันธบัตรแล้วรัฐบาลเนี่ยกำลังพิจารณาเพื่อหาแนวทางช่องทางการระดมทุนอื่นๆด้วยค่ะเช่นการออกพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศตลอดจนการเร่งเดินหน้าเจรจาขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะคะและระหว่างการให้สัมภาษณ์กับทางบลูมเบิร์กค่ะยูริปุซาเนี่ยก็บอกว่ามีนักลงทุนมากมายค่ะที่ติดต่อเข้ามาสอบถามถึงรายละเอียดนะคะของกองทุนว่านักลงทุนเหล่านั้นจะสามารถให้ความช่วยเหลือรัฐบาลยูเครนนะคะได้อย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ทางยูเครนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ทุกทางค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปของสกุลเงินท้องถิ่นหรือว่าสกุลเงินต่างชาติอย่างดอลลาร์แล้วก็ยูโรนั่นเองในขณะที่พันธบัตรสงครามนะคะหรือว่าตัววอร์บอนด์เนี่ยถือเป็นหนึ่งในมาตรการการระดมทุนของรัฐบาลยูเครนเพื่อจะรวบรวมเงินสนับสนุนให้กับทางกองทัพและพลเรือนชาวยูเครนในการต่อสู้กับกองทัพรัสเซียที่มีขนาดใหญ่กว่ามากทีเดียวค่ะโดยพันธบัตรแต่ละใบเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ 11% นะคะส่วนราคาพาหรือว่ามูลค่าที่ตราไว้อยู่ที่ 1,000 ฮิฟเนียหรือราว33ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณสัก 1,000 บาทบ้านเรานั่นเองและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางธนาคารกลางของยูเครนก็เพิ่งจะก่อตั้งบัญชีพิเศษเปิดรับเงินบริจาคจากผู้คนทั่วโลกนะคะรวมถึงแบ่งปันที่อยู่ของ Wallet หรือว่ากระเป๋าเงินดิจิตอลเพื่อลงทุนผ่านคริปโตเคอเรนซีและสกุลเงินดิจิตอลต่างๆที่นำโดย Bitcoin ด้วยซึ่งข้อมูลจากทางอีลิปติกนะคะบทวิเคราะห์ของทางด้านบล็อกเชนเนี่ยนะคะบอกว่าจนถึงเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้คือวันที่1มีนาคมเนี่ยรัฐบาลยูเครนสามารถระดมทุนผ่านวอลเล็ตได้แล้วถึง17ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทำให้ยอดเงินบริจาคสนับสนุนกองทัพยูเครนโดยรวมตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ประมาณสัก 24.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่อย่างไรก็ตามมี2เสียงนะคะที่ยังคานกันอยู่เสียงแรกบอกว่าดูเหมือนจะยังมีขั้นตอนในการชำระหนี้ที่ยังไม่ชัดเจนมากนะแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดของข้อมูลที่เพียงพอนะคะผู้จัดการกองทุนต่างชาติบางรายนะคะเลยเลือกที่จะยังไม่เคลื่อนไหวนะคะแล้วก็บอกด้วยบอนสงครามหรือว่าตัววอร์บอนของยูเครนนั้นราคาไม่แพงนะคะแม้ผลตอบแทนจะน่าสนใจแต่ความเสี่ยงก็สูงมากเช่นกันแต่อีกหนึ่งเสียงนะคะก็บอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัววอร์บอนเองน่าสนใจอย่างมากทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปดูไส้ในของธุรกิจในยูเครนเนี่ยบริษัทหลายบริษัทมีหนี้ค่อนข้างต่ำนะคะและหลายธุรกิจเองที่อยู่ในประเทศก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและรอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 มาได้โดยไม่ต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ด้วยซ้ำซึ่งนั่นก็สะท้อนความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจนะคะแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่ามิติก็มีหลายด้านเสมออยู่ที่นักลงทุนกลุ่มไหนจะมองเห็นนะคะแล้วก็จะมองอย่างไรในบริบทที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Bell ค่ะ